What's happeningพาไปพบกับงานเปิดตัวแคมเปญใหญ่โดย CPR ผู้ก่อตั้ง 7-Eleven ประเทศไทยเชิญชวนประชาชนร่วมสืบสานวัฒนธรรมไทยภายใต้แนวคิดสแตมป์แห่งสยามประจำปี2561ได้นักแสดงจากละครเรื่องบุพเพสันนิวาสนำโดยป๊อปที่โคคู่เบลล่าพากันยกขบวนมาในงานเปิดตัวสแตมป์แห่งสยามในครั้งนี้อีกด้วยครับโดยนักแสดงได้ร่วมแนะนำวิธีสะสมและใช้สแตมป์รวมทั้งสาธิตวิธีการใช้ของพรีเมียมแบบต่างๆซึ่งทาง 7-Eleven แนะนำเทคโนโลยี IR มาใช้เพียงดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน 7 App แล้วส่องที่สแตมป์จะปรากฏคลิกความเป็นมาของวัฒนธรรมในแต่ละสมัยอีกด้วยสแตมป์แห่งสยามสามารถเลือกสะสมได้2แบบคือสะสมสแตมป์แบบเป็นดวงหรือสะสมเป็น M สแตมป์ผ่านแอปพลิเคชัน 7 App ในโทรศัพท์มือถือนอกจากจะช่วยเพิ่มความสะดวกในการสะสมสแตมป์แล้วยังจะได้รับสแตมป์มากกว่าเดิมเมื่อซื้อสินค้าที่ร่วมรายการจัดหนักอีกด้วยสแตมป์แห่งสยามเริ่มสะสมได้ตั้งแต่วันที่24กรกฎาคมถึง23พฤศจิกายน2561และใช้สแตมป์ได้ถึงวันที่15ธันวาคมนี้